สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Happy Very Nush เดี๋ยววันนี้นุชจะพาเพื่อนๆมาดูผักชนิดหนึ่งนะคะน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือผักชนิดหนึ่งนะคะที่สวีเดนจะเรียกว่าซุกชินีเดี๋ยวนุชให้ดูชื่อนะคะนี่นะคะชื่อว่าซุกชินีถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือแปลว่าบวบค่ะทีนี้มันมีความสำคัญอย่างไรที่น่าสนใจคือที่บ้านซัมเมอร์นุชนะคะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เขาปลูกผลไม้จำได้ไหมคะที่ปลูกลูกเกดสีดำลูกเกดสีแดงบ้านนั้นนะคะเขาปลูกลูกอันนี้ด้วยแล้วทีนี้พอมันใหญ่แล้วเขาก็เลยเอามาให้นุชที่บ้านและเดี๋ยวนุชจะให้เพื่อนๆดูนุชจะซื้ออันนี้ผักอันนี้ไปที่บ้านนะคะตอนนี้นุชอยู่ที่ร้านค้าขายผักผลไม้ทีนี้นุชจะซื้อไปที่บ้านอันหนึ่งแล้วก็นุชจะเอาไปเปรียบเทียบกับซุกชินี่ที่เพื่อนบ้านคนนั้นให้นุชมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมนุชถึงได้อยากเอามาลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าขนาดของมันนะคะแตกต่างกันมากๆเลยค่ะที่ร้านกับที่เพื่อนบ้านที่ซัมเมอร์เขาปลูกแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่ามันต่างกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวดูกันต่อเนื่องเลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือซุกชินีหรือว่าบวบในภาษาไทยนะคะที่นุชซื้อมาจากที่ร้านที่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นี้เอามาเปรียบเทียบกับขนาดของไข่นะคะขนาดปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ขนาดของลูกบวบอันเล็กนี่นะคะนุชวัดแล้วนะคะความยาว22เซนติเมตรนะคะแล้วก็เส้นรอบวงในส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็16เซนติเมตรนะคะทีนี้น้ำหนักนะคะพอดีนุชไม่มีเครื่องชั่งอันเล็กนะคะมีแต่กิโลที่ใช้ชั่งน้ำหนักคนแต่นุชกะแล้วคำนวณคร่าวๆนะคะประมาณ2ขีดนะคะลูกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นขนาดปกติที่มีขายในร้านค้าซึ่งคนก็ซื้อไปทำอาหารได้นะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูซุกชินีที่เพื่อนบ้านที่บ้านซัมเมอร์ของนุชให้มากันนะคะค่ะและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะก็คือซุกชินีที่ เพื่อนบ้านให้มาเพื่อนๆจะเห็นว่าขนาดต่างกันมากนะคะนุชลองชั่งแล้วอันนี้คือแน่นอนเลยนะคะใช้กิโลชั่งเลยค่ะน้ำหนัก 2.8 กิโลกรัมนะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่39เซนติเมตรวัดเส้นรอบวงในส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือ49เซนติเมตรค่ะเปรียบเทียบกันใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วเดี๋ยวนุชจะเอาที่ซื้อจากที่ร้านมาวางเปรียบเทียบให้ดูนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวนุชต้องเดินไปหยิบก่อนเพราะเมื่อกี้เอาเถอะไปนี่นะคะเขาปลูกได้ใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกับขนาดปกตินี่ค่ะเห็นไหมคะถ้านุชวางอย่างนี้แล้วเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ามันแตกต่างกันมากเลยค่ะนี่นะคะแล้วเขาจะปลูกได้อย่างนี้ทุกปีด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมที่ร้านค้าเขาถึงไม่ปลูกให้มันใหญ่ขนาดนี้แต่นุชเข้าใจว่าถ้าที่ร้านค้าเขาปลูกใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วเวลาเอาไปวางขายอะค่ะเพื่อนๆนุชว่ามันจะลำบากไม่มีที่วางนะคะเพราะว่าลูกนี้ก็ตั้ง 2.8 กิโลแล้วนุชก็กะว่าจะเอามาทำกับข้าวนะคะเนี่ยคิดว่าสงสัยจะกินได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะก็เอาไปผัดหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปแกงป่าก็ได้นะครับเหมือนกับบวบที่เมืองไทยอะค่ะทำแบบนั้นเลย
แต่ว่าเม็ดข้างในมันจะเล็กกว่านะคะเม็ดข้างในจะเล็กๆเหมือนมองแทบไม่เห็นเลยค่ะไม่เหมือนบวบที่เมืองไทยเม็ดจะเล็กๆมากๆเลยค่ะหลังจากที่นุชได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเอาซุปชินี่ไปทำอาหารกันนะคะอันนี้นุชคิดว่าน่าจะทำกับข้าวได้สักประมาณ1อาทิตย์ถึงจะหมดถ้าเกิดว่ากินคนเดียวนะคะนี่เดี๋ยวนุชจะผ่าให้ดูว่าข้างในเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนที่ใหญ่ที่สุดก่อนก็แล้วกันเอาสักประมาณนี้เดี๋ยวนุชจะให้ดูนะคะว่าข้างในหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวพอเราหั่นเสร็จแล้วเราต้องเอาไปล้างก่อนแล้วก็เอาไปทำกับข้าวได้เลยเม็ดไม่ต้องเอาออกนะคะเม็ดกินได้นี่ค่ะเดี๋ยวนุชเปิดให้ดูนี่ค่ะบวบเมืองนอกหน้าตาก็เหมือนบวบเมืองไทยโอ้แต่ถ้าเม็ดใหญ่ขนาดนี้สงสัยต้องเอาออกแต่ถ้าลูกเล็กๆเหมือนที่นุชซื้อมาจากที่ร้านอันนั้นกินได้เลยนะคะเพราะว่าเม็ดเขาจะเล็กกว่านี้นี่เพื่อนๆเห็นชัดนะคะแล้วนุชก็จะเอาส่วนนี้ไปทำกับข้าวก่อนนี่นะคะที่เพื่อนๆเห็นอันนี้ก็เอาไปผัดหรือว่าจะเอาไปทำแกงป่าหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไว้ทำกับข้าววันต่อไปคือถ้าผ่าแล้วเราไม่ควรจะเก็บไว้นานนะคะมันอาจจะเสียแต่ว่าเพื่อนๆเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ได้อีกหลายวันเลยโอเคนะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างค่ะค่ะและที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี่นะคะก็คือซุปชินี่ที่นุชได้หั่นแล้วนะคะแล้วก็เอามาทำกับข้าวอยู่ตอนนี้เพื่อนๆได้กลิ่นไหมคะหอมมากๆเลยที่น้องซูชินี่ของเราหรือว่าน้องบวบของเรานะคะแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วเนื่องก็เนื่องจากว่านุชได้ใส่บีทรูทลงไปด้วยนี่นะคะที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้มันก็เลยทำให้น้องบวบเปลี่ยนเป็นสีนี้แต่นุชก็ว่าสวยดีนะคะแล้วก็อาจจะสงสัยว่าแล้วจะใส่กับอะไรใช่ไหมคะก็นุชก็จะใส่นี่นะคะอันนี้คือเต้าหู้ซึ่งเราได้ เตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะผัดกับกระเทียมค่ะแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งต้มแล้วก็แกะเองเรียบร้อยไม่ใช่ข้าวโพดกระป๋องนะคะอันนี้นุชทำเองแล้วก็เดี๋ยวจะใส่แม่พูดแล้วกลืนน้ำลายใส่อันนี้พริกหวานแต่ว่าพริกหวานนี้ใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าโดนความร้อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียวิตามินไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอีกนิดหน่อยคือสรุปอาหารมื้อนี้นะคะมีทุกอย่างใส่ทุกอย่างยกเว้นความอร่อยเอ้ยไม่ใช่สิต้องอร่อยมั่นใจว่าต้องอร่อยใส่ทุกอย่างกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปไม่เราต้องมาอย่างนั้นเราขอยืมเขามาพูดนิดนึงเผื่อว่ามันจะตลกแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิดนะคะช่องของนุชยังเป็นช่องดอกไม้อยู่นะคะไม่ใช่รายการทำอาหารแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆดูว่าเอาน้องบวบมาทำกับข้าวอะไรนะคะโอเคค่ะก็คงจะประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเฮโด
and I can be with you.